สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายยูนีทและหนังที่ผมจะมาสปอยล์ฟังวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Freak of Nature 3,000 เพี้ยนเกลียนพิทักษ์โลกเรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองเล็กๆในรัฐโอไฮโอณเมืองแห่งนี้ที่ซึ่งมีมนุษย์ซอมบี้และแวมไพร์ทั้ง3เผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นต่างฝ่ายต่างคิดว่ามันเป็นแผนการล้างเผ่าพันธุ์ของอีกฝ่ายจึงทำให้ทั้ง3เผ่าพันธุ์นั้นต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กันเองและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็สร้างความวุ่นวายไปทั่วเมืองเรื่องราวในหนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนมาติดตามรับชมกันพร้อมกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องยูนีทช่วยกดกระหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับณเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐโอไฮโอซึ่งมีมนุษย์ซอมบี้และแวมไพร์ทั้ง3เผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันแม้ในกระทั่งที่โรงเรียนพวกวัยรุ่นทั้งหมดก็สามารถมาโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือร่วมกันได้ก่อนอื่นขอแนะนำตัวละครหลักกันก่อนคนแรกแดกหนุ่มที่มาจากครอบครัวอบอุ่นแต่ทว่าเขาก็ต้องการที่จะมีความโดดเด่นในชีวิตของวัยรุ่นซึ่งแต่ละวันนั้นเขาคิดแต่เรื่องจุกกระดุยสาวที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนเพตราสาววัยใสที่เธอมีแฟนหนุ่มเป็นแวมไพร์และเธอก็อยากให้แฟนหนุ่มแวมไพร์ของเธอนั้นช่วยเปิดซิงความบริสุทธิ์ให้กับเธอเพื่อทว่าเธอจะได้เป็นคนสำคัญและสามารถลบปมในอดีตของเธอได้และคนสุดท้ายเน็ตเด็กเนิร์ดที่มีมันสมองที่ฉลาดที่สุดในโรงเรียนและในเมืองแห่งนี้เลยก็ว่าได้ถึงเขาจะฉลาดแค่ไหนแต่ชีวิตในครอบครัวของเขาก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบซึ่งวัยรุ่นทั้ง3คนนี้พวกเขาก็ล้วนแต่เป็นมนุษย์ตัดภาพมาที่เน็ตเขาตัดสินใจเดินเข้ามาที่ห้องพักครูเคนเลอร์ซึ่งครูเคนเลอร์นั้นเขาก็เป็นเผ่าพันธุ์แวมไพร์เน็ตถามกับครูว่าครูให้เกรดผมผิดหรือเปล่าครับในโรงเรียนแห่งนี้ผมเรียนเก่งที่สุดและทำไมครูถึงให้ผมได้เกรด F ครูเคนเลอร์จึงพูดตอบกลับไปว่าโลกนี้มันโหดร้ายแต่นายมันโคตรมหัศจรรย์นายเป็นเด็กที่เก่งที่สุดในเมืองนี้ถึงผลการเรียนในวิชาของฉันนายจะทำมันออกมาได้ดีแต่นายต้องได้ F บ้างเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานายได้ A มาตลอดชีวิตแล้วและ F ที่ฉันให้ไปกับนายนี้นายควรรับและเก็บมันไว้หรือจะเอาไปใส่กรอบก็ได้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนายก็เคยได้มันแถมก่อนที่เน็ตจะออกไปจากห้องพักครูเคลเลอร์ยังพูดบอกกับเน็ตอีกว่า F มันก็หมายถึงฟันที่แปลว่าสนุกฉะนั้นนายรับมันไปและออกไปสนุกกับมันซะแหมแบบนี้ก็ได้ด้วยเนื่องจากเน็ตเป็นเด็กเนิร์ดเขาจึงถูกพวกแก๊งแวมไพร์แกล้งอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะมิลานพินาร์ดหนุ่มวัยรุ่นหัวหน้าแก๊งของพวกแวมไพร์ตัดภาพมาที่สนามเบสบอลของโรงเรียนแดกเขาก็มาทำการคัดตัวนักกีฬาเบสบอลนี้ด้วยแต่ทว่าลิควินสันเขาก็เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ที่เขาจะหาตัวดาวเด่นนักเบสบอลของโรงเรียนแห่งนี้และลิคก็ยังเป็นเจ้านายเก่าของแม่แดกอีกด้วยเนื่องจากลิคเคยไล่แม่ของแดกออกจากงานแถมเขายังรับเลขาคนใหม่ที่เขานั้นสามารถจุกกระดุยกันในเวลางานได้แดกจึงไม่ค่อยชอบที่หน้าลิกสักเท่าไหร่และการคัดเลือกนักกีฬาก็เริ่มต้นขึ้นและตัวเก่งในการคัดตัวในครั้งนี้ก็มีแค่ลิกและแชสน้องชายของเน็ตเท่านั้นและในจังหวะนั้นเองจังหวะที่แดกจะทำการคว้าบอลให้กับแชสตีทันใดนั้นเขาก็เหลือไปเห็นลอเรลายสาวฮอตที่เขาแอบปิ๊งอยู่จึงทำให้แดกเสียสมาธิคว้างบอลสุดแรงเกิดไปเต็มหน้าของแชสจนเขาล้มทั้งยืนตัดภาพที่งานปาร์ตี้แวมไพร์เพตตาเธอก็มาร่วมปาร์ตี้ตามคำชวนของมิลานแฟนหนุ่มแวมไพร์ของเธอและในขณะที่ทั้งคู่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเพตตาถามกับมิลานวันนี้มันเป็นครั้งแรกของฉันมันจะเจ็บมากไหมแต่มิลานก็ตอบกลับเธอไปว่าเจ็บตอนแรกเท่านั้นแหละที่เหลือมันจะดีเองแต่จริงๆแล้วทั้งคู่พวกเขาก็คิดคนละเรื่องกันเลยเพตตาที่เธอยอมมาปาร์ตี้นี้มันก็เพียงเพราะว่าเธอต้องการให้แฟนหนุ่มของเธอนั้นเปิดซิงแต่ทางด้านมิลานเขาก็คิดว่าเพตตาต้องการร่วมเข้ากลุ่มแวมไพร์และยอมให้เขากัดคอซึ่งเพตตานั้นเธอไม่ได้อยากเป็นแวมไพร์เธอจึงไม่ยอมให้มิลานกัดคอได้แบบโดยง่ายแต่ทว่าแวมไพร์สุดหล่อคารมดีอย่างมิลานเขาก็ใช้คำหวานพูดหลอกล่อเธอจนในที่สุดเพตตาก็ยอมให้เขากัดคอแต่โดยดีตัดภาพมาที่ครอบครัวของเน็ตหลังจากที่น้องชายของเขาถูกลูกเบสบอลอัดเข้าอย่างจังตอนนี้เชสต้องใส่เครื่องดามคอเป็นเวลานานถึง2ปีในขณะที่พวกเขากำลังนั่งกินมื้อค่ำอยู่ด้วยกันเน็ตก็พูดกับพ่อและแม่ของเขาว่าผมได้เกรด F มาแต่พ่อและแม่ของเขากลับไม่สนใจเรื่องของเน็ตเลยสนใจแต่เรื่องของเชส
น้องชายของเขาอย่างเดียวจึงทำให้พวกเขาทะเลาะกันเน็ตจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านตัดภาพมาที่แดกในช่วงค่ำๆของทุกวันลอเรไลจะปีนเข้ามาหาเขาที่ห้องนอนเพราะเธอนั้นฝากของดีบางอย่างไว้กับแดกแดกจึงรวบรวมความกล้าซึ่งเขานั้นอยากจะจุกกระดุยสาวฮอตที่สุดเขาจึงตัดสินใจเอามือไปจับที่ต้นขาของเธอแต่ทว่าพ่อของแดกดันมาเคาะประตูที่ห้องซะก่อนจึงทำให้แดกอดจุกกระดุยในค่ำคืนนี้พอพ่อเข้ามาที่ข้างในห้องเขาก็รู้ทันทีว่าลูกชายของเขาแอบปุ้นอยู่ในห้องนอนทั้งพ่อและแม่จึงพูดบอกกับแดกว่าสิ่งที่ลูกทำนั้นมันไม่ได้ผิดเพราะทั้งพ่อกับแม่ก็กำลังวิ่งหัวเช่นเดียวกันพวกเราอยู่แก๊งเดียวกันลูกไม่ต้องกังวลไปและเท่านั้นยังไม่พอพ่อยังพูดบอกกับแดกอีกว่ามันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับร่างกายของลูกซึ่งบางอย่างในตัวของลูกนั้นมันจะใหญ่และโตขึ้นจนม้าเรียกพี่จนทำให้แดกเริ่มคิดเลยเถิดไปไกลนึกว่าพ่อและแม่ของเขาพูดถึงเรื่องอย่างว่าเขาจึงรีบให้ทั้งคู่ออกไปจากห้องนอนเขาทันทีตัดภาพมาที่เน็ตหลังจากที่เขาหนีออกจากบ้านเขาก็ตัดสินใจมานั่งเล่นที่พื้นที่อิสระซึ่งมันเป็นจุดที่อาศัยของพวกซอมบี้เขาร้องไห้ไปและก็นั่งมองพวกซอมบี้ไปซึ่งพวกซอมบี้พวกนี้พวกเขาก็กินสมองสัตว์สำเร็จรูปเป็นอาหารและเน็ตก็ได้เจอกับเพื่อนซอมบี้ของเขาที่เรียนโรงเรียนเดียวกันทั้งคู่จึงพูดคุยกันเน็ตพูดถามกับเธอว่าการเป็นซอมบี้มันเป็นยังไงเธอก็เลยตอบกลับไปว่าพวกเราไม่เคยรู้สึกอะไรเลยและด้วยความที่เน็ตน้อยใจที่ครอบครัวของเขานั้นไม่เข้าใจในตัวเขาแถมการที่เขาฉลาดที่สุดในเมืองแห่งนี้มันก็ไม่ได้ช่วยสร้างประโยชน์อะไรให้กับตัวเขาเลยเพื่อนก็ไม่มีครอบครัวก็ไม่เข้าใจเน็ตจึงคิดจะย้ายเผ่าพันธุ์ประชดชีวิตเพราะว่าเขาคิดว่าซอมบี้นั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่บื้อและฉลาดน้อยที่สุดเขาจึงตัดสินใจยื่นเท้าของเขาให้กับเพื่อนซอมบี้ของเขากัดทางด้านเพชรต้าเนื่องจากตอนนี้เธอกลายเป็นซอมบี้เต็มตัวแล้วแถมตอนนี้เธอยังไม่สามารถติดต่อแฟนหนุ่มของเธอได้เธอจึงต้องตัดสินใจออกมาหาซื้อเลือดสำหรับแวมไพร์ในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตและหลังจากนั้นเธอก็มานั่งกินที่ข้างทางแบบเงาๆเซ็งๆและก็เช่นเดียวกันหลังจากที่เน็ตถูกซอมบี้กัดตอนนี้เขาก็กลายเป็นสมาชิกซอมบี้ในครอบครัวใหม่ของเพื่อนของเขาไปเรียบร้อยแล้วจึงทำให้ตอนนี้จะเหลือแค่แดกคนเดียวเท่านั้นที่เขายังคงเป็นมนุษย์อยู่และทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุประหลาดขึ้นจู่ๆพวกเขาทั้งหมดก็เห็นแสงจากยาน UFO บินอยู่เหนือท้องฟ้าของเมืองนี้จึงทำให้ทั้ง3เผ่าพันธุ์ต่างฝ่ายต่างคิดว่าการที่มียานต่างดาวบินอยู่เหนือท้องฟ้าในเมืองของพวกเขานี้มันเป็นการล้างเผ่าพันธุ์ของอีกฝ่ายจึงทำให้มนุษย์แวมไพร์และซอมบี้ต่างเรียกสมาชิกเผ่าประชุมด่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดในครั้งนี้และพวกมนุษย์กับพวกแวมไพร์ต่างฝ่ายต่างก็คิดว่านี่มันเป็นฝีมือของฝ่ายตรงข้ามพวกเขาจึงตัดสินใจเปิดศึกระหว่างเผ่าพันธุ์ส่วนทางด้านซอมบี้เนื่องจากเหตุการณ์เอเลี่ยนบุกในครั้งนี้มันก็ส่งกระทบกับพวกเขาทำให้โรงงานหยุดส่งอาหารให้กับพวกเขาด้วยความโหยหิวเผ่าซอมบี้จึงออกมาร่วมวงบู๊สู้เพื่อแย่งชิงอาหารในครั้งนี้ด้วยคราวนี้แหละเมืองเล็กๆที่เคยมีแต่ความสงบสุขก็กลับกลายเป็นเมืองที่วุ่นวายผู้คนทั้ง3เผ่าพันธุ์ออกมาบู๊ต่อสู้กันหวังให้ตายกันไปข้างนึงทางด้านแดกเขาก็คิดว่าในเมื่อมันจะถึงจุดจบของโลกแล้วเขาต้องจัดการจุกกระดุยกับลอเรไลให้ได้เขาจึงตัดสินใจพาเธอไปที่บ้านของเขาทางด้านเพตตาในที่สุดเธอก็ได้เจอกับมิลานเพตตาจึงถามกับเขาว่าทำไมไม่ยอมรับสายฉันเลยแถมยังพยายามหลบหน้าฉันอีกด้วยแต่ทางด้านเพตตาก็ได้คำตอบกลับไปว่าเธอมันก็แค่ของเล่นของฉันส่วนสาวที่ฉันเคยมีอะไรด้วยมันก็มีแค่ลอเรไลคนเดียวเท่านั้นอย่างเธอฉันไม่สนหรอกพอมิลานพูดจบเขาก็เหวี่ยงตัวเพชรต้าไปที่กระจกหน้ารถทันทีจึงทำให้เธอโกรธมากที่เธอนั้นรู้ว่าเธอโดนมิลานหลอกกัดให้เธอกลายเป็นแวมไพร์ตัดภาพไปที่ห้องนอนของแดกในขณะที่ทั้งคู่กำลังเข้าได้เข้าเข็มจู่ๆพวกซอมบี้และแวมไพร์ที่กำลังต่อสู้กันอยู่นั้นมันก็พังประตูเข้ามาที่ห้องนอนของเขาพวกเขาทั้งคู่จึงตัดสินใจหนีออกมาจากทางหน้าต่างแต่ทว่าพอลงมาที่ด้านล่างที่หน้าบ้านของเขาก็วุ่นวายไม่แพ้กันคราวนี้พวกเขาก็ต้องวิ่งหนีกันต่อและในจังหวะนั้นเองเพตต้าเธอก็เห็นลอเรไลโจทย์ของเธอพอดีเธอจึงตัดสินใจวิ่งตามพวกเขาไปด้วยเพื่อหวังจะล้างแค้นที่ไปนอนกับมิลานแฟนของเธอแดกจึงตัดสินใจเข้ามาหลบที่บ้านของครูสอนเปียโนแต่ทว่าข้างในบ้านหลังนี้มันก็ดันมีเน็ตและพวกซอมบี้อยู่เต็มไปหมดและคราวนี้ล่ะมันก็ยิ่งชุลมุนวุ่นวายไปกันใหญ่แถมซอมบี้เด็กกับแวมไพร์เด็ก
พวกเขาทั้งคู่ยังบู๊สู้กันอย่างดุเดือดอีกด้วยในจังหวะที่แดกตัดสินใจจะพาลอเลไลหนีขึ้นไปหลบที่ชั้นบนแต่เธอก็ถูกเพตต้ากระโดดพุ่งกัดเข้าที่คอจนเธอกลายเป็นแวมไพร์ต่อหน้าต่อตาของแดกและหลังจากที่ทุกคนบู๊กันในบ้านหลังนี้อยู่ได้สักพักในที่สุดก็เหลือแค่แดกเพตตาและเน็ต3คนเท่านั้นที่พวกเขายังมีชีวิตรอดและทันใดนั้นเองพวกเขาก็เห็นยานบินของพวก UFO ส่งพวกสมุนเอเลี่ยนต่างดาวให้เข้ามาจับชาวบ้านที่ยังมีชีวิตรอดแดกจึงพูดชวนทุกคนให้ลงไปซ่อนตัวที่ชั้นใต้ดินของบ้านคูมิลเลอร์ครูสอนเปียโนของเขาแต่พอลงมาได้ด้วยความหิวของเน็ตและเพตตาพวกเขาทั้งคู่ดันกินครูสอนเปียโนของแดกซะอย่างนั้นและหลังจากกินอิ่มกันเรียบร้อยแล้วเพตต้าก็พูดคุยกับแดกเธอพูดถึงเรื่องปมสมัยวัยเด็กของเธอวันนายจำได้ไหมตอนที่นายยังเด็กพวกเราสองคนเล่นกันที่ชั้นใต้ดินและหลังจากนั้นนายก็เดินออกไปบอกเพื่อนๆของนายวันนายได้จับนมฉันแล้วและตั้งแต่นั้นมานายก็ได้รับฉายาใหม่ว่าจอมล้วงนมจึงทำให้นายได้การยอมรับจากเพื่อนๆแต่ฉันสิถูกเพื่อนลุมประณามว่า E11 ลอดอแดกก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าพูดขอโทษเพตต้าถึงเรื่องราวในวัยเด็กแถมเพตต้ายังพูดบอกกับเขาอีกว่านายไม่ได้รักลอเลไลจริงๆหรอกเพราะว่าถ้านายรักเธอจริงตอนที่ฉันกัดคอเธอนายต้องพุ่งเข้าไปช่วยแบบไม่กลัวตายแต่นี่นายกลับยืนมองดูเฉยๆและหลังจากนั้นแดกก็เล่าเรื่องระหว่างเขากับเน็ตให้ฟังว่าเมื่อตอนพวกเขายังเด็กพวกเราสองคนสนิทกันมากแต่มันก็มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นจึงทำให้พวกเรานั้นต้องอยู่คนละกลุ่มและหลังจากที่พวกเขานั่งคุยกันได้อยู่สักพักทุกคนก็เริ่มหิวแดกจึงเสนอไอเดียว่างั้นพวกเราไปที่โรงเรียนหาเสบียงจะดีกว่าและถ้าเน็ตได้หม่ำสมองเข้าไปแล้วล่ะก็เขาจะได้ฉลาดขึ้นและอาจจะช่วยพวกเราหาทางออกสำหรับเรื่องนี้ได้ทั้งหมดจึงตัดสินใจหนีออกมาเพื่อมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนแต่ทว่าพอร่างกายของเพตต้าโดนแสงเนื่องจากเธอเป็นแวมไพร์ผิวหนังของเธอก็เริ่มไหม้แดกจึงรีบถอดเสื้อผ้าของเขาเอามาห่อตัวเพตต้าเอาไว้เพื่อป้องกันแสงจากดวงอาทิตย์แบบไม่มีลังเลเนื่องจากปกติแดกเขาไม่ชอบใส่กางเกงในจึงทำให้เขานั้นต้องเดินล่อนจ้อนไปที่โรงเรียนแต่ทว่าระหว่างทางนั้นเขาก็ได้เจอกับฝูงเอเลี่ยนซึ่งพวกมันกลับไม่ทำอะไรแถมยังไม่จับตัวเขาไปอีกด้วยพอพวกเขาเข้ามาที่ด้านในของโรงเรียนแดกก็เล่าเรื่องนี้ให้กับทุกคนฟังเน็ตจึงพูดตอบกลับไปว่าที่พวกเอเลี่ยนมองไม่เห็นนั่นมันก็เป็นเพราะนายไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสายตาพวกมันอาจจะมองเห็นได้เฉพาะสารอนินทรีย์แดกจึงต้องรีบพาเน็ตไปหาอะไรกินก่อนเพราะเขาต้องอาศัยสมองของเน็ตในการต่อสู้กับพวกเอเลี่ยนแต่พออิ่มท้องเน็ตเริ่มพูดได้เขาพูดเรื่องราวในอดีตตอนที่แดกทิ้งเข้าไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มใหม่จึงทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันเพตต้าจึงต้องตัดสินใจมาพูดปลอบแดกพร้อมกับพูดขอบคุณสำหรับที่เขาช่วยชีวิตเธอจากแสงแดดและหลังจากที่ชายหญิงอยู่ด้วยกัน2-2ทั้งคู่ก็เกิดสปาร์คแดกก็ไม่รอช้าโถมเข้าจูบเธอทันทีแต่เนื่องจากว่าทั้งคู่นั้นต่างคนต่างซิงด้วยกันทั้งคู่มันก็จะเกิดอาการตื่นเต้นหน่อยในขณะที่พวกเขากำลังจูบกันอยู่นั้นแดกก็พูดบอกกับเพตต้าว่าเดี๋ยวก่อนผมเสร็จแล้วจึงทำให้เพตต้านั้นแอบอมยิ้มเพราะนี่มันยังไม่ถึง5วิเลยพวกเขาทั้งคู่ยังไม่ทันจุกกระดุยกันเลยด้วยซ้ำและหลังจากนั้นเนื่องจากเพตต้าพ่อและแม่ของเธอนั้นตายตั้งแต่ตอนเธอยังเด็กส่วนเน็ตเขาก็ไม่อยากกลับไปหาครอบครัวแดกจึงพูดบอกกับทุกคนว่าฉันต้องกลับไปหาพ่อและแม่ของฉันที่บ้านก่อนแต่ทว่าระหว่างทางนั้นมันก็เต็มไปด้วยฝูงเอเลี่ยนทุกคนจึงตัดสินใจถอดเสื้อผ้าออกและเดินไปตามถนนไปที่บ้านของแดกแหมคิดได้ยังไงกันพอมาถึงที่ข้างในบ้านพวกเขากลับไม่เจอใครแม้แต่คนเดียวแต่กลับเจอเอเลี่ยนอยู่ที่ชั้นใต้ดินและทันใดนั้นเองเจ้าเอเลี่ยนมันก็จับตัวพร้อมกับดูดเน็ตหายวับไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนแต่ในขณะที่เน็ตกำลังจะถูกดูดหายไปนั้นทางด้านเพตต้าเธอก็สามารถฟันหัวเจ้าเอเลี่ยนขาดจนมันตายในที่สุดแต่ตอนนี้เน็ตก็ถูกพวกเอเลี่ยนดูดหายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แดกเล่าเรื่องในวัยเด็กของเขากับเน็ตให้เพตต้าฟังว่าตอนที่เขายังเด็กพวกเราเล่นเบสบอลมาด้วยกันตลอดและมันก็มีเกมแข่งขันสำคัญอยู่แมตช์หนึ่งซึ่งเน็ตต้องรับลูกจากการตีของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้แต่เขากลับรับภาคและนั่นจึงทำให้เราแพ้ในเกมนั้นจึงทำให้เน็ตเขาเลิกเล่นเบสบอลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและในขณะที่ทั้งคู่กำลังเศร้าเน็ตก็เดินเข้ามาพร้อมพูดบอกกับทุกคนว่าพวกนายไม่ต้องเศร้าไปฉันไม่ได้ตายฉันแค่ถูกแยกอนุภาคและมารวมกันใหม่ต้องขอบคุณเพตต้าที่ฆ่าเอเลี่ยนตายก่อน
ที่มันจะส่งฉันไปรวมกับคนอื่นร่างของฉันก็เลยไปโผล่อีกที่หนึ่งแทนและฉันก็เลยเดินกลับมาหาที่บ้านนายนี่แหละเน็ตจึงพูดบอกกับทั้งคู่ว่าเขารู้แล้วว่าพวกเอเลี่ยนมาที่เมืองเราทำไมกันมันแค่ต้องการลิปเล็ตและมันคือสารเคมีบางอย่างที่ชื่อว่าเพตาฟูลาติกแทนและถ้าเราให้สารพวกนี้กับมันพวกเอเลี่ยนมันก็น่าจะยอมออกไปจากเมืองของเราแต่ทว่าพวกเขาต้องการตัวช่วยเพิ่มแดกจึงคิดแผนอะไรบางอย่างออกซึ่งพวกเขาทั้ง3คนต้องยอมให้พวกเอเลี่ยนจับตัวไปพวกเขาจะได้ไปบอกข่าวนี้กับทุกคนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้และช่วยกันคิดหาวิธีหนีออกมาอีกทีนึงและทั้ง3ก็เดินมุ่งหน้าตรงไปที่เอเลี่ยนจนในที่สุดพวกเขาก็ถูกผู้บังจับพร้อมดูดมาร่วมกับชาวเมืองคนอื่นซึ่งมันก็เป็นจริงตามที่พวกเขาคิดสถานที่ที่พวกเขาถูกจับมันนั้นมันก็เหมือนโกดังแห่งหนึ่งแต่ทว่ามันก็มีสนามพลังเอเลี่ยนกันพวกเขาเอาไว้ระหว่าง3เผ่าพันธุ์และนั่นก็ทำให้แดกเขาได้เจอกับพ่อแม่ของเขาส่วนเน็ตก็ได้เจอครอบครัวซึ่งตอนนี้ทุกคนในครอบครัวของเขาก็กลายเป็นซอมบี้หมดแล้วทางด้านเพชรต้าเธอก็ได้เจอกับมิลานแฟนเก่าแต่ตอนนี้เธอทำเป็นเมินไม่สนใจเขาอีกต่อไปแล้วทั้ง3คนจึงช่วยกันคิดและหาวิธีที่สามารถออกไปจากสนามพลังเอเลี่ยนนี้และในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จทุกคนจึงมุ่งหน้าไปที่โรงงานของลิกวินสันและในขณะเดียวกันพวกเอเลี่ยนพวกมันก็บุกเข้ามาที่โรงงานของลิกเช่นเดียวกันและทันใดนั้นเองพวกเอเลี่ยนตัวน้อยมันก็ออกมาจากร่างที่มันอาศัยอยู่ซึ่งตัวของมันไม่ได้มีขนาดใหญ่เหมือนกับร่างของมันแถมยังตัวจิ๋วดูน่ารักอีกด้วยซ้ำและพวกมันทั้งหมดก็ตัดสินใจกระโดดลงไปที่บ่อสารเพโทรัสทิกแทนทันใดนั้นพวกมันก็รวมร่างกันกลายเป็นเอเลี่ยนตัวใหญ่ยักษ์และพี่บิ๊กเอเลี่ยนก็พูดกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีชาวโลกแถมมันยังพูดบอกอีกว่าที่มันมาที่เมืองแห่งนี้มันก็แค่ต้องการสารเคมีล้ำค่าแถมก่อนที่มันจะกลับดาวของมันเอเลี่ยนมันยังสั่งสอนทั้งพวกมนุษย์แวมไพร์และซอมบี้และยังพูดบอกอีกว่าพวกคุณทั้งหมดคือหายนะของจักรวาลจึงทำให้ลิกนั้นปี๊ดแตกคว้างประแจไปใส่ที่หัวของเจ้าเอเลี่ยนและก็ถึงตาเอเลี่ยนอารวาสบ้างแล้วมันฟาดทุกคนที่อยู่โรงงานนี้อย่างบ้าคลั่งและด้วยความบังเอิญแดกเขาก็รู้ว่าแอมโมเนียสามารถหลอมละลายร่างของเจ้าเอเลี่ยนได้ทุกคนจึงช่วยกันฉีดใส่ไปที่ร่างของเอเลี่ยนจนในที่สุดพี่บิ๊กเอเลี่ยนก็กลับกลายเป็นร่างเอเลี่ยนตัวจิ๋วหน้าตาอัปลักษณ์ส่วนทางด้านมิลานหลังจากที่เพชรต้าเมินเขามิลานเขาก็คิดจะแก้แค้นเขาจับเพชรต้าเข้ามาเพื่อหวังจะฆ่าเธอพอแดกเห็นเขาก็ไม่ลังเลวิ่งเข้ามาช่วยเธอทันทีแต่พลังของแวมไพร์มันก็มีมากกว่าพลังของมนุษย์แต่ทันใดนั้นเองการเปลี่ยนแปลงเรื่องขนาดที่พ่อและแม่พูดไว้มันก็มาถึงเนื่องจากคืนนี้มันก็เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงจู่ๆแดกเขาก็กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าและเขาก็ไม่รอช้าเข้าจัดการโจมตีมิลานทันทีจนเขาตายในที่สุดและในขณะที่เน็ตกำลังจะจัดการกับเจ้าเอเลี่ยนอัปลักษณ์ยานแม่ของมันก็ส่องแสงลงมาที่พื้นพร้อมดูดร่างของเอเลี่ยนขึ้นไปบนยานได้ซะก่อนและเท่านั้นยังไม่พอเอเลี่ยนมันยังคิดจะถล่มเมืองนี้ด้วยระเบิดนิวเคลียร์ฟิวชั่นแต่ทว่าคราวนี้เน็ตไม่พลาดอีกแล้วเขาสามารถรับลูกระเบิดนิวเคลียร์นี้ได้ด้วยมือเปล่าแถมยังส่งต่อให้มือขว้างพื้นของเขาเจ้าชายหมาป่าให้ปามันกลับขึ้นไปบนยานแม่จนในที่สุดยาน UFO ของมันก็ระเบิดกลางอากาศและหลังจะจบเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้แล้วเมืองเล็กๆเมืองนี้ก็กลับมีความสงบสุขอีกครั้งทางด้าน3เกลอ3เผ่าพันธุ์พวกเขาก็สามารถช่วยกู้โลกและเมืองที่พวกเขารักจากพวกมนุษย์ต่างดาวได้สำเร็จแท้จริงแล้วชีวิตมัธยมของทุกคนมันก็เปรียบเสมือนวันสิ้นโลกแต่ก็มีสิ่งที่พวกเราสามารถเอาชนะนั้นได้ก็คือพวกเราทุกคนสามารถเอาชนะปัญหาส่วนตัวพร้อมกับขจัดความแตกต่างของแต่ละกลุ่มคนให้หมดไปและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป 5.9 คะแนนและถ้าเพื่อนๆชอบหนังแนวนี้และอยากให้แอดทำหนังเรื่องไหนก็สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์แนะนำได้ถ้าการสปอยมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นข้อมูลใดไปก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการสปอยหนังของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ